วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับผมได้ทำการมาอยู่ในเกมที่เรียกกันว่าสุดยอดของเกมนะครับมันคือเกมในตำนานนะครับผมซึ่งผมหัวล้ำลึกถึงเกมนี้มากนะครับเอางี้ผมจะเกิดเรื่องสั้นๆแล้วกันนะผมกำลังนั่งดู YouTube อยู่เว้ยเสร็จแล้วผมอ่ะก็นั่งอยู่ YouTube ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะผมก็หาคอนเทนต์ผมมาจาก YouTube ผมก็นั่งหาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วเกมนี้ก็ขึ้นครับผมมันคือเทรลเนอร์แข่งโอเคผมก็ดูว่าเทรลเนอร์แข่งโอเคผมก็รู้สึกว่าผมก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยผมยังอายุประมาณแบบเป็นเด็กอยู่ทุกคนประมาณอยู่ป .5 ป .6 ผมรู้สึกถึงแบบเทรลเนอร์กันเหรอเกมตั้งแต่สมัยนั้นนะฉันอยากกลับไปลองเล่นอีกสักรอบแล้วกันนะนั่นแหละทุกคนมันเลยทำให้ผมเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับไปดูเทรลเนอร์ป่ะเพราะว่าเมื่อวานผมรู้สึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กๆแล้วผมติดเกมนี้มากเลยล่ะทุกคนเอาล่ะไปดูกันเถอะป่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเทรลเนอร์นะครับผมนะซึ่งเกมเทรลเนอร์นี้นะครับผมจะเป็นเกมที่เราไปที่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเกมนี้ตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้เกมก็ยังเปิดอยู่นะครับผมสำหรับเทรลเนอร์นะครับผมไปทำการวิ่งคนเดียวทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะส่วนของเกมเทรลเนอร์นะครับมันมีความหมายว่าเราจะไปนี่ต้องวิ่งไปเข้าเส้นชัยให้ได้นะครับผมซึ่งตัวเกมนี้นะครับไม่ได้เกมธรรมดาทั่วไปนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นอกจากว่ามันจะเป็นเกมวิ่งธรรมดาแล้วอ่ะในตัวละครนะครับผมซึ่งในเกมนี้ก็มีตัวละครแต่ละอย่างด้วยนะครับผมขออธิบายแล้วกันนะครับผมอธิบายเมนสตรีมหลักของเกมนี้ก่อนเลยนะครับเกมนี้จุดเป้าหมายหลักก็คือการวิ่งนะครับผมก็คือวิ่งและเก็บเลเวลไปเรื่อยนะครับผมเมื่อคุณยิ่งวิ่งและยิ่งเก็บเลเวลไปเรื่อยนะครับคุณก็จะมีความแข็งแกร่งของตัวละครมากขึ้นนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ตัวละครของคุณนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมไปตัวละครวิ่งได้ด้วยการกดปุ่มเดี๋ยวมันอยู่ไอ้กดปุ่มขึ้นซ้ายขวาหลังตรงปุ่มเนี่ยครับผมปุ่มตัวเนี้ยนี่เห็นไหมปุ่มตรงเนี้ยนั่นแหละครับคือเราสามารถบังคับตัวละครได้ด้วยปุ่มตรงนี้นะครับผมแล้วต่อไปครับเมื่อเห็นสิ่งกีดขวางมาเราต้องกระโดดข้ามครับผมกดแซดคือการกระโดดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นอ่ะกดแซดเอื้อถ้าเกิดเราชนสิ่งกีดขวางเมื่อไหร่นะครับผมเราจะเกิดอาการที่เรียกกันว่าล้มนะครับอย่างเงี้ยเอื้อเมื่อเราล้มปุ๊บอ่ะเราก็จะทำการให้คนอื่นก็จะวิ่งแซงเราไปได้นะครับผมถ้าเกิดเราชนสิ่งขวางบ่อยนะครับผมอ่ะโอเคอย่างที่เราคุยกันแล้วต่อไปครับผมกดอัลติเนทครับผมอัลติเนทคือการใช้สเปเชียลนะครับก็คือว่าจะเป็นท่าสเปเชียลของแต่ละตัวนะครับผมอย่างเช่นของเราเนี่ยท่าของตัวนี้จะมีแบบว่าเป็นท่าสเปเชียลอ่ะแบบสมมติใช้ในการพุ่งอะไรเงี้ยทุกคนอย่างเช่นตัวนี้ก็มีสเปเชียลอ่ะโอ้โน่นี่เห็นปะเป็นท่าสเปเชียลนะครับผมรอบที่สองเมื่อเราพอเล่นเป็นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะจับจังหวะในการกระโดดได้นะครับผมเมื่อไม่ชนสิ่งกีดขวางนะครับก็จับจังหวะในการกระโดดได้เลยนะครับผมเช่นแบบกระโดดทางไกลก็ใช้สเปเชียลก็ได้นี่โอ้ยตกเฉยก็เมื่อเราจับจังหวะในการกระโดดได้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกระโดดเล่นได้เลยนะครับผมในการโหมดฝึกซ้อมนะฮะแล้วต่อไปนะครับผมกดแซดนะครับกดแซดจะเป็นการแดชนะครับผมซึ่งการแดชก็คือว่าเราจะทำการให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีเกจหลอดตรงสีฟ้าทางซ้ายเห็นป่ะตรงตัวละครตรงทางซ้ายจะมีตัวละครเราอยู่ซึ่งจะมีเกจหลอดสีฟ้าอยู่นะครับผมซึ่งเกจหลอดสีฟ้านะครับเมื่อมันใส่หลอดสีฟ้าหมดแล้วเราใช้แดชจนหมดการใช้แดชเนี่ยทำให้เกจหลอดสีฟ้าลดด้วยนะครับผมแต่เมื่อเราใช้จนหมดปุ๊บตัวละครเราจะเกิดการเหนื่อยนะครับซึ่งทำให้เกิดการพักแป๊บนึงทำให้คนอื่นสามารถนำหน้าไปได้นะครับผมเกมนี้เลยเป็นเกมที่ต้องใช้มือประสานเป็นอย่างมากนะครับและตาใช้สมาธิจับจอจ้องในเกมนี้เป็นอย่างมากนะครับผมอ่ะนี่เป็นไงก็ตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพาไปเล่นในด่านที่มันดูยากกว่านี้แล้วกันนะฮะอ่ะผมเอาด่านนี้แล้วกันครับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เนี่ยผมเป็นด่านที่ยากกว่านะครับอ่ะนี่วันนี้เราลงทันด่านนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องเก่าก็น่าจะรู้ๆกันนะจ๊ะกดลงมาเลยจ้ะโอเคนี่โอ้โหเรียกกันว่าอ่ะวิธีการลงวิธีการลงคือตรงที่เราลงเราทำการกดกระโดดเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อลงมาเราก็กดแซดเลยมันทำการวิ่งจุดสตาร์ทเนี่ยครับผมนี่ก็คืออ่ะผมมาลองเล่นด่านนี้ดูนะสำหรับด่านสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมที่เราต้องวิ่งแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีพวกสิ่งกีดขวางอยู่นะครับผมเช่นเมื่อกี้ผมจะเจอเจ้าจิเมจโจไดเว้ยผมจะทำการวิ่งหลบจิเมจโจไดถ้าเกิดผมโดนจิเมจโจไดชนผมก็จะเจ็บอ่ะโอเคเราจะทำการลองวิ่งของจริงแล้วนะฮะอันนี้วิ่งเท่าที่ผมทำได้นะเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งเก่งขนาดนั้นอะโอ้โหเฮ้ยตกอีกแล้วไม่ได้เล่นนานเลยทุกคนคือผมเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆอะเสร็จแล้วผมก็ไปนั่งดูยูทูบของแต่ละคนเว้ยคือมันใน YouTube อะก็จะมีคนเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมก็แบบเฮ้ยอยากกลับไปเล่นอีกรอบนึงเลยเงี้ยผมก็แบบเอากลับมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับสำหรับเกมเทรลเนอร์นะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้แตะประมาณ20ล้านปีแล้วนะไม่เชื่อไปถามทุกคนได้กูเคยเล่นอยู่ตอนเด็กๆนะแต่สมัยกูยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่โอเคอ่ะเมื่อเข้าห้องมานะครับผมกดเลดี้นะครับเพื่อเป็นการพร้อมนะครับผมแบบเมื่อกี้นะครับก็คือผมกดเลดี้นะครับเป็นการพร้อมหลังที่เข้าห้องมาเอาล่ะรันเนอร์ต้นถ่วงหน้าบ้านชนในป่าพอตื่นนอนมาต้นก็ใหญ่แล้วล่ะโอเคไอ้ด่านถวยละด่านที่เราชอบกันเมื่อกี้เลยเป๊ะๆนะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นของคนอื่นนะครับผมมาฮู้โอ้โหคนอื่นเขาจะวิ่งเร็วมากเลยนี่เห็นป่ะตรงนี้เห็นเมื่อกี้ก็จะมีไอเทมด้วยนะครับผมเป็นไอเทมในการเก็บนะครับเมื่อเราเก็บไอเทมนะครับผมไอเทมพวกนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปปาใส่คนอื่นได้นะฮะ
เมื่อปาใส่คนอื่นปุ๊บคนอื่นได้ติดฐานะตึงตาโอ้ยอย่างเงี้ยด้วยไอเทมโจมตีเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันมีไอเทมสลับไอเทมสลับมาตีอยู่ด้วยอย่างเงี้ยประมาณนี้ทุกคนคือเป็นไอเทมต่างๆนะครับที่สามารถมาทำร้ายผู้เล่นด้วยกันได้นะฮะบางทีก็น่ารำคาญเหลือเกินซอมบี้คือชื่อข้างหลังเสียงแล้วก็ได้ล่ะอะไรเนี่ยลุกขึ้นก่อนเมื่อกี้ผมโดนติสโลว์อ่ะประมาณนั้นนะครับมาแบนต่อแบนเฮ้ยมีคนถึงโกแล้วเห็นปะพอมีคนถึงโกปุ๊บอะเราก็จะแบบมีพระราชามาไล่ด่าเราอะแล้วบอกว่าไอ้ควายมันถึงโกหมดแล้วเดี๋ยวมานี้ไว้ทุกคนห่างไม่กี่โลเลยอะน่าสงสารจริงๆเสียงมันก็จะแบบกระตีถึงแค่แบบโอ้ยครับเมื่อเราฝึกเล่นคนอื่นแล้วนะครับผมต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าเพราะว่าผมอยากให้น้องๆหลายๆคนมาเล่นกันนะเนื่องจากว่ามันก็เป็นเกมที่ผมถือว่าผมว่าล้ำลึกถึงเกมนี้มากเลยไว้ทุกคนนะนั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะอ่ะต่อไปครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมในเกมนี้นะครับก็จะเป็นตัวละคร2ตัวนะครับผมกดตอนนี้เพื่อดูตัวละครนะครับห้องส่วนตัวเนี้ยเพื่อดูตัวละครอ่ะกดสตอรี่นี่จะมีตัวละคร2ตัวนะครับผมนี่คือเอลลิมกับคาอินนะครับผม2ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่งานดีมากเลยนะครับผมนะส่วนผมจะส่วน2ตัวละครเนี่ยเป็นประวัตินะครับผมเป็นตัวละคร NPC นะครับที่มีชีวิตจริงอยู่บนเกมนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะพบเจอได้ในเกมนี้ด้วยนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้ระหว่างคาอินกับเอลิมนะครับผมนะในส่วนของแต่ละตัวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมสำหรับเจ้าตัวคาอินนะครับผมประวัติของเจ้าตัวคาอินนะครับก็คือว่าเขาเหมือนแบบเป็นกาดราชวังเป็นเหมือนทหารคนสนิทอะประมาณนั้นนะผมพระราชานะครับผมเสร็จแล้วก็ถูกคนๆนึงใส่ร้ายนะครับเขาก็แบบเรื่องของใส่ร้ายก็ใส่ร้ายไปไม่เป็นไรนะครับผมส่วนคาอินนี่นะครับผมจะเป็นเจ้าหนูตัวร้ายเลยนะครับตัวนี้อาจจะดูจิ๋วแต่เป็นบอสใหญ่ของนี่เลยนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเป็นตัวร้ายอันดับต้นๆเลยนะครับของในเกมทิลเลอร์นะครับผมสำหรับเจ้าคาอินนะครับแต่ตัวละครน้องก็งานดีนะครับผมสำหรับคนไหนที่ไม่ดูเนื้อเรื่องก็น่าจะรักกันนะฮะแต่ถ้าเกิดรู้เนื้อเรื่องผมก็ไม่รู้ว่าจะรักลงหรือเปล่านะความสามารถของทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็คือความสามารถแต่ละตัวนะครับก็คือมีสแตทที่เปิดมาก็อัตราเร็ว5นะครับอัตราเร่ง2แรง3ควบคุม5ของคาอินนะครับผมส่วนเอลลิมนะครับเจ้าปิอาโร่ของเรานะครับผมมีความเร็วสูงสุดคือ3อัตราเร่งคือ5นะครับแรง5แล้วก็คุม2นะครับผมการได้ตัวละครก็คือต้องซื้อด้วยแคชนะครับผมจะมันจะมีทำการซื้อด้วยแคชเพื่อให้ได้พวกไพ่นะครับผมมันแบบเป็นไอเทมสุ่มตัวละครเนี่ยเป็นสำหรับไพ่ของเอลิมอะไรอย่างนี้นะครับนะนี่ดูร้านค้าดิเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นร้านค้านะครับผมเนี่ยเห็นปะจะมีพวกแพ็กเกจเนี่ยสำหรับไพ่ของเอลิมอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำการสุ่มเปิดอะไรพวกนี้ได้นะครับนะนี่ประมาณอย่างนั้นเลยนะครับผมเพื่อให้ทำการได้เอลิมกับคาอิมมานะครับผมอ่ะเผื่อบางคนบอกว่าสเตตมันอาจจะดูแตกต่างคนอื่นไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำการดูสเตตให้ดูก่อนนะครับผมเผื่อบอกว่าตัวจริงๆมันก็วิ่งได้แหละสเตตก็สูงนะทุกคนพอผมใส่ของครบเห็นไหมแต่ก็สูงแบบสูงเลยอ่ะเออสูงอยู่มันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยเห็นไหมสร้อยเอลิมกำลังใช้สร้อยเอลิมอยู่ด้วยโอเคสัตว์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้ครับผมเรียบแบบว่าโอเคก็ใช้ได้อยู่ผมว่าผมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่าโอเคลิเต้แหละแต่ลิเต้ของผมก็เลเวล1นะเพราะว่าผมเพิ่งได้มาจริงๆมันควรจะอัพเวลไปเวล3แหละมันถึงจะดีแต่ว่าผมก็เพิ่งได้มาแหละอย่าซีเรียสเลยโอเคผมรอตัวนี้ไม่ฝึกกันดูนะครับผมฝึกกันดูนะครับก็ฝึกเข้าห้องตอนนี้เป็นวิ่งๆนะครับผมถ้าเกิดเข้าห้องอื่นมันอาจจะเป็นแบบว่าโดนเตะออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีห้องยืนรอเฉยห้องอะไรพวกที่มันไม่เล่นกันนะฮะแน่นอนโอเคมาเริ่มได้ครับผมเอาล่ะการแข่งขันครั้งนี้นะเริ่มขึ้นแล้วล่ะนะคลายนิ้วมือสวยใจลึกๆเนื่องจากว่าถ้าเกิดมึงเล่นเกมนี่บ่อยเกินไปนะเกินกว่า6และ7ชั่วโมงอันนี้อาจจะล็อกได้ไอ้มันนิ้วล็อกกินเลยกดผิดกดผิดนี่ไอ้ด่านใหม่โอ้โหกดผิดโอ้โหมันลองกันดิยากอยู่เนี่ยโอ้ยปล่อยที่ถูกแล้วนะโหโหยากอยู่ทุกคนผมอยู่ที่7เลยที่โลเลยนั่นแหละโหโหโหโคตรยากเลยทุกคนโอ้ยผมยันติดแล้วผมใช้ยันติดแล้วไม่สามารถมีอันติดด้วยนะครับผมในเกมนี้นะครับหรือว่าอันติดก็คือว่ากด2ตัวนี้พร้อมกันกดวิ่งกับกดซัดพร้อมกันนะครับก็ใช้เทคนิคกดซัดพร้อมกันจะเป็นอันตินะครับผมเส้นตินั้นสามารถที่จะวิ่งกับรวดเร็วได้โอ้โหชิวเกือบถึงแล้วไม่ได้เกือบถึงเลยนี่ขนาดใช้พลังแค่ครึ่งเดียวนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวเราตัวนี้มาละต่อไปเราต้องใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้มาต่อไปเราเอาคาอินนะครับผมคาอินนี่ผมยังใส่ไม่ได้ใส่หน้าเลยดีกว่าหน้ากากคาอินมีไหมค
ไคอินผมรู้สึกว่าใส่หน้ากากไม่ได้ปะไม่ได้ใส่ได้นะทุกคนไม่เป็นไรเอามังกรนี่ใส่เข้าไปแล้วนะเพื่อเป็นเพิ่มความหล่อเท่ถึงเวลาแล้วล่ะนะมาโอ้โหโอ้โหไอเทมไอเทมไอเทมก่อนไอเทมได้หรอวะโอ้ยาบูทยาบูทก็ใช้ดิครับยาบูทผ่านแล้วโอ้โหผมก็จะเอาไอเทมอื่นเรื่องอื่นเพิ่มใช้ยากมากจริงอ่ะสติแล้วกันโอ้บอกเลยนะด่านนี้ต้องถนัดจริงๆถึงจะเล่นได้แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดเลยโอ้โหเกือบถึงแล้วไอ้หยั่งวะเนี่ยเร็วเนี่ยโอ้ยพึ่งโอ้โหที่ชนกูเฉยคือมันสามารถชนกันได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าแรงดันของเรามันสูงใช่ป่ะเราก็สามารถชนเพื่อนคนอื่นได้ผ่านแล้วไม่กูไม่ถึงหรอกกูอยู่ที่โลเลยทุกคนดูดิผมขาดครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครเอลินกับคาอิมนะฮะโอเคครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมมันมีกิจกรรมพิเศษนะครับทุกคนครับซึ่งกิจกรรมพิเศษที่ผมกำลังพูดถึงนะครับผมมันคือกิจกรรมตรงนี้นะครับมันคือกิจกรรมเชสเซอร์นะครับผมคือเมื่อเราเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีโอกาสได้เหรียญเชสเซอร์10อันนะครับเวลาวัตถุดิบเชสเซอร์หรือว่าเป็นของเชสเซอร์นะครับผมทุกคนเห็นปะแล้วก็มีพวกไข่วิญญาณเพื่ออัญเชิญมังกรศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะครับผมคือบอกว่ามันจะให้เราทำการเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมต้องรีบวิ่งเลยนะครับเพราะมันจะหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับทุกคนนะโอเคครับผมแล้วสิ่งที่ผมจะมารีวิวเลยนะครับมันคือดินแดนบล็อกเหลี่ยมไว้ทุกคนคือดินแดนบล็อกเหลี่ยมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแตกต่างจากดินแดนปกตินะครับคือดินแดนบล็อกเหลี่ยมเนี่ยผมต้องพูดตรงนี้เลยนะครับอันนึงผมเปลี่ยนตัวก่อนตัวนี้ลืมไปตัวนี้ผมเป็นตัวแฟชั่นโอเคครับมาเมื่อเราทำการเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกทีมได้นะครับว่าทีมแดงหรือทีมฟ้านะครับผมแล้วเราก็จะทำการวิ่งแข่งกันนะครับผมนะเมื่อมีสมาชิกครบ4คนเห็นมั้ยก็คือมันทำการเริ่มในดินแดนนี้นะครับหรือดินแดนบล็อกเหลี่ยมนะครับผมโอเคทุกคนเมื่อทำการเล่นดินแดนบล็อกเหลี่ยมนะครับดินแดนนี้นะครับผมหรือว่าโมโมนะครับผมดินแดนนี้มาจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมดินแดนนี้ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนะครับนะเหมือนเกมมาอิละอินะครับผมอย่างที่เรารู้จักกันดีนะฮะนะเป็นไงโอ้โหเป็นเกมมาอิละอิครับเป็นเกมเทเลเนอร์นะครับผมทุกคนเอาละมาวิ่งกันเลยโอเคครับคือตอนแรกทุกคนจะยังไม่เป็นตัวเหลี่ยมนะครับผมแต่เมื่อเราตกมาข้างล่างแล้วนะครับทุกคนเห็นป่ะผมกลายเป็นตัวเหลี่ยมเฉยเลยทุกคนผมกลายเป็นมาอิละอิเอ้ยตกผมกลายเป็นมาอิละอิครับอ่ะทุกคนโอ้ยเป็นตกไวจังวะเฮ้ยโอ้โหผมว่าผมควบคุมยากว่ะโอเคโอ้โหควบคุมยากเฉยโอ้โหโอเคมาโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวผมต้องวิ่งก่อนไปทุกคนชุบมาโดนบางนี้ฮึบโอ้ยตกโอ้โหเฟลเยอะมากเฮ้ยมันโดดไวไปหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยผมต้องโดดเขาได้เว้ยเชื่อผมป่ะเฮ้ยผมว่าต้องวิ่งดาวเปลี่ยนไม่ได้ครับวิ่งดาวเปลี่ยนนี่มันจำกัดเวลาคนถึงด้วยนะครับผมซึ่งมันในแดนที่ผมบอกเลยว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้ผมเป็นกระจอกมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งนะครับโอเคเอ้ย19แล้วมีคนถึงแล้วโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเฉยโอ้โหอะไรวะเนี่ยผ่านโอเคเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูอีกรอบนะครับเมื่อกี้ผมเล่นกากไปอ่อนให้แล้วนะมาวู้ค่อยๆลงครับค่อยๆลงครับมาเลยมาครับโอ้โหผ่านแล้วอุ้ยพลาดโดดพลาดเฉยอะไรวะเนี่ยเอ้าพลาดอีกแล้วกูพลาดบ่อยๆโอ้ยพลาด ผมพลาดบ่อยมากทุกคนอย่าซีเรียสเลยนะฮะที่จะว่าผมฝีมือนี่ไม่เรียกว่าโอ้ยไม่ได้อิงความเก่งเลยไม่เป็นไรตรงนี้โอ้ยติดอุ๊บโอเคโอ้โหเหนื่อยอีกแล้วกูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไกลเกินตรงนั้นอะมันไกลกว่าที่ผมจะคิดไว้อุ๊บโอเคมาวิ่งต่อทุกคนโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นดินแดนอะไรเนี่ยไอ้โง่จิ๋วไปอุ้ยไอ้เกือบไปแล้วเบียนตีนะครับฉันตีได้อันตีดีกว่าอันตีดีกว่าอืมมีคนจะถึงแล้วว่ะทุกคนผมแม่งเป็นที่โอ้โหอีกแล้วเฟลอีกแล้วผมเนี่ยเฟลอะไรหนักหนาโอ้โหเฟลอีกแล้วผมอย่างน้อยผมขอที่6ไปโอ้โห
โคตรยากเลยทุกคนจริงๆมันยากมากครับแดนนี้มันก็นะถ้าเกิดให้ผมกลับมาเล่นใหม่ผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคครับแล้วมันก็ยังมีอีกหลายอันเลยนะครับผมไม่ได้เป็นอีกหลายแมปเช่นที่ซ่อนวอลโก๊บบินคุกใต้ดินบ็อกซี่เหลี่ยมวงแหวนคือมีอีกหลายแมปเลยนะครับให้เราเล่นกันนะครับผมนะในกิจกรรมเชสเตอร์นะครับผมนะแน่นอนครับผมใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับตรงนี้เลยครับกดตรงพิเศษกิจกรรมนะครับแล้วในวันที่9นะครับจะมีตัวอีเวนต์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมนะเป็นอีเวนต์ใหม่นะฮะสำหรับคนไหนนะครับผมที่เบื่อในการวิ่งนะครับผมแบบว่าไม่อยากวิ่งและอยากไปคุยกับเพื่อนกดสวนสาธารณะได้เลยนะครับผมสวนสาธารณะนี้นะครับสามารถที่จะเอาไว้ทำการตกปลาแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ทุกคนนะเปียโลเดวิลมาหาแหละอารวาสอยู่มันมีตีบอลทุกคนแต่ว่าตีบอลเนี่ยผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะนี่ซึ่งเราก็สามารถที่จะตกปลาแล้วพวกนี้ด้วยนะครับผมนะนี่เห็นไหมตัวเนี้ยนี่มันหมาน้ำด้วยว่ะนี่เข้าตรงนี้นะครับผมวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับจะมีบ่อตกปลาให้อยู่นะครับผมก็สามารถที่จะมาเพื่อตกปลาสู่สาธารณะได้ด้วยนะครับทุกคนเรื่องการตกปลานะครับต้องเห็นทางขวาไหมเนี่ยเต็มตกปลาสามารถตกปลาได้นะครับผมก็คือว่าเราก็ตกปลาเริ่มตกปลาอ่ะนี่แล้วก็จะมีเบ็ดอยู่นะครับผมเบ็ดเริ่มต้นเป็นเบ็ดธรรมดานะครับของผมจะเป็นเบ็ดเติมนะครับผมจะเป็นแบบเบ็ดดีๆหน่อยนะฮะซึ่งตกปลาเนี่ยก็ต้องรอไปประมาณนะครับผมประมาณสัก1นาทีจะได้โตเนี่ยนะครับบ่อการคนที่จะเอามา AFK นะครับผมจะทำการ AFK ตกปลาได้เห็นไหมจะมีคนตกปลาได้อะไรอย่างงี้มาเห็นมั้ยปลาไหลเนี่ยเราดูดิว่าได้ปลาหรือเปล่า2 hours later ก็คือการตกปลานะครับมีโอกาสต้องรอถึงเกือบ2นาทีนะครับกว่าจะได้นะครับผมเป็นระบบสุ่มนะคือถ้าเกิดโชคดีก็ได้ถ้าเกิดเกลือก็ไม่ได้ของดีๆนะครับส่วนตกปลาก็จะได้พวกมีโอกาสได้พวกไอเทมชุดอะไรๆพวกนี้ด้วยนะครับผมนะสำหรับการตกปลานะครับผมฟาร์มต่อไปคือฟาร์มนะครับฟาร์มคืออะไรฟาร์มคือสิ่งที่เรียกกันว่าเอาไว้ทำการคุยกับคนอื่นนะครับผมอย่างเช่นดูห้องที่มันเปิดดีครับลูเซอร์แซดมากเทเทาๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วไปคุยกับคนอื่นได้นะครับอย่างเช่นแบบว่าแบบไม่มีอะไรทำเลยอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าเกมไปเลยโอ้ยได้ยินไม่ใช่เลยสามารถเข้าไปในห้องไหนสักห้องนึงแล้วก็แบบว่าไปคุยเล่นกับเขาได้นะเว้ยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราคุยเล่นเราต้องปีตัวละครที่ดูเป็นปลอมเป็นผู้หญิงดีกว่าเราปลอมตัวละครผู้หญิงกันนะครับผมต่อไปครับผมเกมนี้เป็นเกมแต่งตัวนะครับเทเลเนอร์ผมบอกเลยครับเป็นหนึ่งส่วนที่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เกมวิ่งนะฮะเกมแต่งตัวครับผมเอาสามารถที่จะเลือกแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับดูสินี่เราก็เอาแบบว่าแต่งตัวที่มันแบบดูแบบหรูๆเลยสิครับนี่ประมาณนี้นะครับผมให้มันแบบให้มันดูแบบหรูๆที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยนะฮะซื้อของที่ผมมีเนี่ยแม่งหายากมากทุกอันเลยนะครับอยากจะบอกแค่นี้พอว่ามันหายากมากนะฮะถุงมือครับผมถุงมือก็ใส่เท่ๆไปนะครับถุงมือฟินเนสตรานะฮะอวตารเรียบร้อยแต่ตัวละครไม่มีอะไรเลยตัวละครไม่มีเลยวะเรียกมันอวตารแล้วกันนะโอเคเมื่อเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเข้าฟาร์มได้เลยครับเลือกฟาร์มที่เราอยากจะเข้านะครับเพื่อไปปลอมเป็นผู้หญิงหลอกนะครับผมนี่ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบนั่งคุยเล่นหาคู่เป็นผู้หญิงจะไปหลอกมึงไงนี่ก็คือเราสามารถที่จะคุยเล่นคนอื่นได้ด้วยแต่เราอาจจะเลือกที่ยังไม่คุยเนี่ยเห็นปะเฮ้ยนี่จะคุยกับกูปะเนี่ยดูทุกคนดูดิเฮ้ยมึงอยู่ในใกล้กูอย่าคุยกับกูปะเนี่ยว่ามันต้องคุยกูแน่เลยวะกำลังพิมพ์ชัวร์เกมนี้นะครับนอกจากว่าที่เราจะมีฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมีของอื่นด้วยนะครับผมซึ่งของอื่นที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับมันก็คืออะไรรู้ไหมของที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือการที่เกมนี้นะครับผมพูดไว้ตรงนี้นะครับว่ามันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเกมที่เรียกกันว่าเป็นเกมหาคู่ได้เลยนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่เบื่อกับชีวิตอยากมาลองเจออะไรใหม่แปลกๆในเกมนี้นะครับผมลองได้นะครับเพราะเกมนี้บอกเลยครับว่ามันออกแนวเป็นเกมหาคู่เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหม personal day connection เราสามารถที่หาเพื่อนและหาเดทได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำการหลอกลวงผู้ชายนะฮะอายุสุ่มเลือกไปค้นหาครับผมนี่อายุ21อายุ20เห็นป่ะมันเป็นแบบมันเป็นคล้ายๆกับ Tinder ในเกมไอ้ดูทุกคนนี่ผมกดเลือกใช่มั้ยผมกดเลือกคนนี้ใช่มั้ยแล้วผมก็กดแสดงความประทับใจมอบหัวใจให้กับหนึ่งโอเคเห็นไหมและเราสามารถที่กดสนทนาให้ด้วยนะทุกคนเห็นไหมเชื่อมันแบบมันเกินไปแบบมันคือแบบมันเกี่ยวกับคู่ชัดในห้องนี้ห้องนี้เห็นไหมมันจะเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วคนก็จะแบบมานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งคุยเล่นกันตรงนี้เห็นไหมก็คือแบบเป็นคอมมูนิตี้ครับผมก็คือผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เกมวิ่งธรรมดาเว้ยมันเรียกว่าคอมมูนิตี้เลยไม่งั้นเกมมันคงแบบไม่อยู่นานขนาดนี้มันคือคอมมูนิตี้อันใหญ่เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้เลยนะฮะพูดเลยนะครับผมเราก็สามารถสร้างฟาร์มของตัวเองได้ด้วยนะครับฟาร์มของตัวเองก็สามารถกดสร้างไว้ตรงนี้เข้าฟาร์มของฉันนี่เห็นไหมแล้วก็ไปกดสร้างเลยมันนี่ได้เลยดูดิโอ้โหคือแม่งแบบแม่งคือมันเฟี้ยวมากเนี่ยผมก็สร้างขึ้นมาเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ก็ตับเล็กๆตรงนี้แหละโอเคครับผมก็สำหรับเกมเทเลเนอร์นะครับก็คือว่าเรียกกันว่าแบบผมก็อยากให้คนมาเล่นเว้ยเพราะว่าแบบมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เล่นมานานมากอะแล้วก็อยากบางทีก็อยากกลับมาลองเล่นนะเกิดเจอตัวผมก็ทักทายได้แล้วกันนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นผมหรือว่าผมขโมยดีเพื่อนมาเล่นไงทีแรกผมก็คิดว่าแบบเกมนี้ก็มันเป็นเกมที่ผมก็ทำให้ผมคิดถึงนะในเวลาเก่าๆที่เราเคยแบบได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาตอนสมัยเราเป็นเด็กกระโปรงอะไรเงี้ยทุกคนนะยึดถึงพูดไปเลยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครเป็นคนชอบเกมแนววิ่งแข่งคอมมูนิตี้เยอะๆนะครับทีเรนเนอร์ตอบโจทย์คุณอย่าลิงก์โหลดใต้ดีคริปชั่นนะครับผมเล่นกันเยอะเชื่อผมพูดตรงนะเกมนี้ไม่อาจจะแบบอินเทอร์เฟซหรือว่าอะไรพวกเนี้ยไม่ดีเท่าเกมใหม่ๆแต่พูดเลยครับทุกอย่างมันดีกว่าจริงๆเลยลองมาเล่นดูมันจะทำให้คุณรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันดึงดูดมากกว่าเกมใหม่ๆเยอะแยะจริงๆลองดูครับทีเรนเนอร์สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ